ุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เดินทางไปสหรัฐในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐในเรื่องของช่วงเวลาก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่จริงในช่วงเวลานี้ทางผู้นำอาเซียนก็เตรียมที่จะได้พบหารือกับผู้นำสหรัฐก่อนหน้านี้แต่ว่าการประชุมก็ถูกยกเลิกไปก็เลยกลายเป็นภาพที่ผู้นำสิงคโปร์ได้พบกับผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันค่ะนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเดินทางไปสหรัฐและได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวผู้นำทั้งสองหารือกันเรื่องความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในยุโรปสงครามรัสเซียยูเครนหลังจากหารือกันที่โอเวอร์ออฟฟิศลีและไบเดนแถลงร่วมกันโดยประณามที่รัสเซียบุกยูเครนและย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเสรีเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความเป็นห่วงบทบาทของจีนในเส้นทางการสัญจรทางน้ำนะคะผู้นำสหรัฐขอบคุณจุดยืนสิงคโปร์ในเรื่องยูเครนและย้ำความสำคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกค่ะ Thank you Mr. Prime Minister for Singapore's principled leadership in supporting the people of Ukraine. I know it's not easy but I want to thank you for itAnd a principle, and you've stepped up every time you've had to. And even as we address the crisis in Europe, my administration is strongly supportive of moving rapidly to implement the Indo-Pacific strategy.โดยโจไบเดนก็ย้ำกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์นะคะระบุถึงเรื่องของการเปิดเสรีการเดินเรือทางน้ำและไม่ลืมที่จะย้ำเรื่องการเปลี่ยนผ่านของเมียนมาซึ่งแสดงความเป็นห่วงอย่างมากด้วยค่ะ Today at the end of the day we're going to discuss a number of important issues the US-ASEAN relationship upholding freedom of the seas promoting return of democracy in Burma and advancing inclusive and sustainable economic growth in both our areasขณะที่ผู้นำสิงคโปร์ก็แสดงบทบาทความเป็นนักการทูตอย่างมากนะคะโดยระบุว่าเห็นถึงความสำคัญของสหรัฐในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะความเป็นหุ้นส่วนกับสิงคโปร์ที่ยาวนานแต่ก็ไม่ลืมที่จะย้ำว่าสหรัฐเองก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและประเทศอื่นๆด้วยค่ะ We will of course exchange views also on Ukraine and what that means for the Asia Pacific region. Singapore hopes thatThe United States, amid all its many preoccupations, will continue to deepen its relationship with countries in the Asia-Pacific, China certainly, but also other countries besides China, and deepen it substantially in many different ways through the Indo-Pacific strategy, and in doing so, to foster the peace, stability, and security of the region, as you have done for so many decades since the war.Thank you very much. I'm sure that's our plan. ผู้นำทั้งสองใช้เวลาหารือกันยาวนานเรื่องเมียนมานะคะและได้ออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาย้ำถึงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางให้เมียนมากลับคืนสู่ประชาธิปไตยผู้นำสิงคโปร์ไปเยือนสหรัฐเป็นเวลา8วันนะคะนอกจากพบกับไบเดนแล้วก็ได้พบกับลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐด้วยก่อนหน้านี้ทางผู้นำอาเซียนมีนัดประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนในวันที่ 28-29 มีนาคมนะคะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดการไปเยือนของผู้นำสิงคโปร์ก็เลยถูกมองว่าอาจจะเป็นการแทนที่การประชุมนั่นเองค่ะ